เปิดรายชื่อ8แข้งไทยลีกคว้าแมนออฟเดอะแมตช์นัดที่20สุพนัทเหมือนตานำเดี่ยวท็อปแอซซิดคว้าแมนออฟเดอะแมตช์พร้อมแข้งไทย4รายและต่างชาติ3รายในศึกรีเวอร์ไทยลีก 2022-2023 นัดที่20การแข่งขันในศึกไทยลีกสัปดาห์ที่20ลงสนามไปเรียบร้อยแล้วจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงรักษาสถิติไล่พ่ายเอาไว้ได้หลังเปิดรังชนะโปริเทโร FC 3-0 ยังนำห่างรองจ่าฝูงทูบังคอกยูไนเต็ดอยู่ที่9แต้มส่วนในสัปดาห์นี้มีนักเตะไทย5รายและต่างชาติ3รายที่คว้าแมนออฟเดอะแมตช์มีดังนี้สารัตอยู่เย็นในเกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดรังชนะพีทีประจวบ FC 2-1 มีนักเตะหลายรายที่โชว์ฟอร์มได้ดีแต่เบื้องหลังของชัยชนะในเกมนี้สารัตมีบทบาททั้งเกมรับและเกมรุกก่อนช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มสุพนัทเหมือนตาสร้างความอันตรายได้ตลอดทั้งเกมพร้อมนำเดี่ยวท็อปแอสซิสต์หลังทำเพิ่มอีก1ในเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเชิดโปริเทโร FC 3-0 ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ช่วยให้การท่าเรือ FC พลิกกลับมาเอาชนะหนองบัวพิชยา FC 2-1 แม้จะเพิ่งถูกส่งลงมาในสนามสราวุธอินแปนป้องกันเกมรับได้ดีช่วยให้ลำพูนวอริเออร์ไม่เสียประตูและเก็บ1แต้มในรังก่อนที่เปิดบ้านเสมอนครราชสีมามาได้ FC 0-0 สุพรปีนักกาตาโพสัตว์ประตูชัยให้เมืองทองยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะชลบุรี FC 1-0 แม้ทีมจะเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่68แต่ก็ช่วยกันจนเก็บ3แต้มได้แฮปปี้เฟอร์นันเดสพาทีมชนะรวดในเล็ก2พร้อมกับยิงจุดโทษและเป็นประตูชัยให้ทูบังคอกยูไนเต็ดบุกไปชนะราชบุรี FC 1-0 เฟลิเป้อโมลิมทำประตูขึ้นนำให้ทีมและยังวิ่งป่วนไปทั้งสนามในเกมที่เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 3-1 จอห์นบาโจทำประตูแรกได้แล้วหลังย้ายกลับมาค้าแข้งกับสุโขทัย FC และมีส่วนช่วยให้ทีมเก็บ1แต้มในเกมเปิดบ้านเสมอลำปาง FC 1-1 ด้วยสำหรับการแข่งขันในศึกไทยลีกนัดที่20ยิงรวมกันไปทั้งสิ้น17ประตูโดยดาวซันโวในตอนนี้ยังคงเป็นสุภชัยใจเด็ดที่ทำเพิ่มอีก1ประตูขึ้นนำดาวซันโวเดียวจากการทำไปทั้งหมด13ประตู